ทักษะกลุ่มต่อไปนะครับที่เขารวบรวมคะแนนมานะครับอันนี้เป็นทักษะกลุ่มที่จะทำให้เราได้รับเงินเดือนสูงๆนะครับนี่ได้รับ high income นะครับได้รับรายได้สูงทักษะแรกที่เขาพูดถึงคือ work plan development นะครับอันนี้ก็คือรู้จักวางแผนใช่ไหมรู้จักวางแผนงานน่ะนะครับถัดไปนะครับเป็นทักษะที่เรียกว่า organizational awareness นะครับคือสำนึกของความเป็นองค์กรน่ะสำนึกของความเป็นหน่วยงานนะครับ aware เนี่ยมันหมายถึงระวังนะคือผมจะจำวิธีการใช้งานของคำว่า aware เนี่ยจำแบบนี้ to be aware of นะครับก็คือต้องระวังเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรเงี้ยนะเช่นคุณจะออกไปข้างนอกเนี่ยคุณต้อง you must be aware ofอะไร the airborne covid 19อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอยู่เลยต้องใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับก็คือนั่นแหละ to be aware of นี่มันก็หมายถึงแบบต้องรู้สึกถึงอะไรบางอย่างเนี่ยนะต้องระวังเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยแต่ว่าในอีกเซนส์นึงมันก็จะเป็นเรื่องของสำนึกอะไรเงี้ยนะครับorganizational awareness ก็เติม ness เข้าไปมันก็เลยกลายเป็นคำนามใช่ไหมก็เป็นความสำนึกต่อความเป็นองค์กรอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ผมจำคำนี้ได้มันจะมีอันนึงที่รุ่นพี่ผมที่ทำงานที่เคยพูดให้ฟังอ่ะเวลาเราบ่นเรื่องนิสัยคนไทยมันไม่ค่อยอะไรนะคำนึงถึงส่วนรวมอะไรเงี้ยนะชอบแบบทำอะไรตามใจตัวเองอย่างเงี้ยรุ่นพี่เขาก็จะบอกว่าเนี่ยคนไทยมันไม่มี social awareness ก็ไม่มีสำนึกของความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอะไรเงี้ยนะครับทักษะถัดไปที่ต้องมีถ้าอยากมีรายได้สูงนะครับself confidence นะครับก็คือต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะครับอันนี้ไม่มีอะไรจะโม้ข้ามไปถัดไปเป็น asking the right questions นะครับก็คือต้องมีทักษะที่จะถามคำถามที่ถูกต้องนะครับคำว่า right ไม่ได้แปลว่าขวาอย่างเดียวใช่ไหม right ยังแปลว่าถูกต้องได้ด้วยนะครับแล้วถ้า right เติม s ก็อาจจะก็จะมีความหมายว่าเป็นสิทธิด้วยใช่ไหมไอ้ถ้าเราดูหนังตำรวจเยอะๆแล้วเขาก็จะพูดว่า you have the right to remain silent ใช่ไหมคุณมีสิทธิ์จะไม่พูดอะไรเงี้ยนะครับทุกคำพูดของคุณจะเอาไปใช้เป็นหลักฐานในศาลอะไรเงี้ยนะครับก็เนี่ยก็จะเป็น right คำนี้ด้วยนะครับก็ใช่ไหมทักษะในการถามคำถามที่ถูกต้องอะไรเงี้ยนะครับเอาเนี่ยเอาสดๆร้อนๆอ่ะอย่างไอ้คดีตำรวจเอาถุงพลาสติกคลุมหัวผู้ต้องหาจนตายอ่ะนะครับหรือว่าเอาคดีที่ว่ามีคลิปตำรวจยืนยิงปืนอยู่หน้าสน.ดินแดงไอ้ที่ม็อบดินแดงเมื่อหลายวันก่อนคำถามที่เราควรจะตั้งก็คือว่าตำรวจคนนั้นเป็นใครใช่ไหมทำผิดจริงหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าประเทศไทยมันดันไปบอกว่าเฮ้ยไอ้คนถ่ายคลิปมาเผยแพร่เนี่ยไอ้คนถ่ายคลิปกับคนเอาคลิปไปเผยแพร่ต่อเนี่ยแม่งมีความผิดอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับอันนี้คือยกตัวอย่างอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะแต่ว่าเนี่ยสังคมไทยมันเป็นอย่างเงี้ยมันสามารถถูกทำให้เบี่ยงประเด็นได้เยอะขนาดนี้เพราะเราไม่สามารถเลือกคำถามที่ถูกต้องมาถามได้คือคนไทยมีปัญหาเรื่องจับประเด็นไม่เป็นอ่ะแล้วเวลามีใครมาเบี่ยงเบนประเด็นเราจะถูกเบี่ยงเบนประเด็นได้ง่ายมากอ่ะนะครับอย่างเมื่อเช้าผมฟังรายการในคลับเฮาส์อ่ะก็จะมีผมฟังไอ้นี่ทุกเช้าเลยนะส่องทวิตยามเช้าเนี่ยคือฟังเพื่อจะได้ดึงสติตัวเองว่าเออเรายังแบบคิดเห็นเป็นปกติอยู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยนะเพราะว่าสังคมมันเบี้ยวมากก็เขาก็พูดอันนึงก็ผมก็นึกถึงคำนี้เหมือนกัน asking the right question อ่ะคืออย่างตอนนี้มันก็จะมีข่าวเรื่องสสคนหนึ่งใช่ไหมออกมาโวยวายว่าเอ้ยมึงบอดจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเขาก็ให้ข้อสังเกตกันว่าอันนี้มันเป็นการตั้งคำถามที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าคำถามที่ควรจะถามจริงก็คือว่าใครอ่ะเป็นคนยิงแล้วทำให้เขาตาบอด
ไม่ใช่คำถามไปถามเขาว่ามึงบอดจริงหรือเปล่านะครับก็เล่าให้ฟังนะว่ามันเกี่ยวไหมนะกับการที่จะมีรายได้สูงขึ้นนี่นะทักษะถัดไปนะครับอยากมีรายได้เยอะๆต้องทำไงบ้างนะครับเขาพูดเรื่อง Tech Translation นะครับแล้วก็ Enablement นะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดคำขยายความด้านหลังอีกทีเหมือนกันนะ Tech Translation นี่ผมไม่ค่อยเก็ตความหมายคือแต่ว่าถอดคำก่อนนะ Tech นี่ก็เทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับ Translation นี้หมายถึงแปลอยู่แล้วนะแล้วก็ Enablement เนี่ยอันนี้ก็เป็นคือถ้าสำหรับผมนี่คือถ้าเราเรียนเรื่องรากศัพท์มาเนี่ยอันนี้คือแบบเจ๋งมากเลยก็คือ able แปลว่าสามารถใช่ไหม en แปลว่าทำใช่ไหมทำให้สามารถใช่ไหมแล้วเอา ment มาต่อให้มันเป็นคำนามใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นว่าเป็นความสามารถในการทำให้เกิดขึ้นนะ enablement คือทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันเป็นจริงเนี่ยนะครับก็ลองไปเปิดดูคำขยายเขานิดนึงนะว่า Tech Translation and Enablement นี่มันเขาอธิบายว่าอะไรนะครับไปอยู่หน้าไหนเนี่ยนี่ Tech Translation and Enablement นะครับหมายถึงความสามารถในการแสดงให้เห็นการเชื่อมนะครับ Bridge นี่อย่าไปแปลทื่อๆว่าเป็นสะพานนะครับเป็นการเชื่อมโยงนะครับระหว่างความสามารถในด้านเทคโนโลยีนะครับกับความสามารถทางด้านธุรกิจนะครับคือเอาคล้ายๆว่าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำธุรกิจในการทำงานได้นะครับโอเคนะก็ได้ความหมายนะครับแล้วเราก็นึกดูว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะมีรายได้สูงๆนี่เราจะควรจะมีความสามารถนี้ไหมนะครับถัดไปเฮ้ยมาอีกแล้วทักษะนี้นะครับ coping with uncertainty นะครับมาอีกแล้วก็คือความสามารถในการรับมือกับความไม่แน่นอนนะครับถัดไปเป็นเรื่องอะไรนะ data analysis and statistics นะครับก็เป็นความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็มีความสามารถในทางสถิตินะครับนะเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าไปท้อแท้เวลาคุณจะต้องเรียนพวกเครื่องมือทางสถิติทั้งหลายนะเครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานจริงๆที่คุณควรจะเป็นเลยนะก็คือพวกไอ้พวกนั้นต้องเป็นอยู่แล้วนะครับพวกค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการกระจายตัวแบบปกติอะไรพวกนี้นะครับคือพวกนั้นเป็นทักษะพื้นฐานที่คุณจะต้องทำเป็นอยู่แล้วการวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนของข้อมูลพวก T score Z score อะไรพวกนี้นะครับT-test, Z-test อะไรพวกนี้นะที่คุณเรียนในวิชา Manufacturing Process อะชั่วโมงที่0นะครับอันนั้นคุณก็ต้องเป็นแล้วก็อีกอันนึงคุณจำชื่อไว้ก่อนแล้วกันนะคุณอาจจะยังไม่รู้จักวันนี้นะทักษะหนึ่งที่คุณควรจะต้องเป็นเลยก็คือการเปรียบเทียบประชากรนะครับมันจะมีวิธีการทางสถิติอันนึงที่ว่าเรามีประชากรอยู่2กลุ่มแล้วคุณจะต้องเทียบว่ามันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่เนี่ยมันต้องใช้ความรู้พื้นฐานเรื่องการกระจายตัวปกติค่ามีนค่า standard deviation อะไรพวกนี้มาใช้ในการวิเคราะห์ในการเปรียบเทียบประชากรนะครับซึ่งทักษะนี้เดี๋ยวมันจะไปใช้ในเครื่องมือทางสถิติเพียบเลยนะครับแม้กระทั่งไอ้เนี่ยไอ้ที่เขากำลังทำกันอยู่ทุกวันนี้เรื่องประสิทธิภาพวัคซีนอะไรพวกนี้นะครับการเปรียบเทียบว่าวัคซีนแต่ละชนิดเนี่ยมันมีผลต่างกันเหมือนกันยังไงเนี่ยพื้นฐานคือเรื่องนี้เลยนะครับการเปรียบเทียบประชากรหันพูดนอกเลยให้ฟังนะเป็นแบบนี้นะอย่างถ้าเป็นบรรทัดนี้เนี่ยในแง่ของคำศัพท์อ่ะผมก็จะนึกถึงคำนี้นะมันเป็นภาษาละตินใช่ไหมผมจะนึกถึง2คำคือคำว่า datum นะครับกับ data datum นี่เป็นเอกพจน์นะครับ data นี่เป็นพหูพจน์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณเอาคำว่า data ไปใช้เนี่ยแล้วถ้าเกิดมันมี verb มาเกี่ยวข้องด้วยอ่ะคุณต้องมองว่า data เป็นพหูพจน์นะคุณจะต้องพูดว่า the data are believable อะไรเงี้ยนะครับคือข้อมูลชุดนี้เชื่อถือได้เงี้ยสมมุตินะแล้วเวลาคุณใช้ก็ต้องใช้กับ are ใช่ไหมเวลาคุณจะใช้ this หรือ this เนี่ยคุณก็ต้องใช้กับอันนี้นะครับ this โอเคไหม
อะไรอย่างเงี้ยนะคือพวกนี้ก็จะเป็นอันนึงที่แบบนึกในหัวแบบอัตโนมัตินะครับสำหรับผมนะหรือว่าคำนี้เหมือนกันคำว่า analysis เนี่ย analysis เนี่ยเป็นเอกพจน์นะครับถ้าจะทำเป็นพหูพจน์เราก็จะทำอย่างนี้โอเคไหมต่างกันนิดเดียวเองนะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็เวลาเขียนหนังสือหรือเวลาเราอ่านหนังสือก็ให้ดูสังเกตพวกนี้ด้วยนะครับว่ามันเป็น analysis หรือแบบสิทธิ์แบบเอกพจน์หรือว่าสิทธิ์แบบพหูพจน์นะดูดีๆแล้วก็ data นี่แน่นอนเลยนะคำว่า data นี่เป็นพหูพจน์แน่นอนนะครับอันนี้ฝรั่งผมเห็น 70-80% นะใช้ผิดนะเป็นไงล่ะกะเหรี่ยงยังวิจารณ์ฝรั่งเลยนะว่าใช้ภาษาอังกฤษผิดนะครับถัดไปมีอีก3ทักษะนี่role model นะครับ role model นี่เราก็ใช้ทับศัพท์อยู่แล้วใช่ไหมโรโมเดลแปลว่าต้นแบบใช่ไหมแต่ว่ามันมาจากไหนนะครับโมเดลมันแปลว่าแบบใช่ไหมหมายถึงแบบจะเป็นตัวแบบชิ้นงานหรือว่าเป็นนายแบบนางแบบเราใช้คำว่าโมเดลหมดนะครับแบบจำลองเราก็ใช้คำว่าโมเดลใช่ไหมแล้วก็มีคำว่าโรตัวนี้แปลว่าบทบาทใช่ไหมครับบทบาทคือบทบาทการแสดงเลยแหละนะครับคนนี้รับบทพระเอกคนนี้รับบทนางเอกนะนั่นคือโรเลยนะครับทีนี้Role Model ก็คือความเป็นต้นแบบนะครับทีนี้กับคือในหัวผมกำลังนึกว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ High Income อยู่ว่ายังงงอยู่นะถ้าเราสามารถเป็นต้นแบบให้คนอื่นได้นี่จะทำให้เรามีรายได้เยอะขึ้นหรอวะอันนี้นึกไม่ออกแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดเป็นในแง่ของคำศัพท์นะผมก็จะให้ข้อสังเกตตรงนี้นะครับคำว่า Model นะเวลาเราเติม ing อ่ะเราไม่ต้องเบิ้ลตัว l นะครับเราก็ใส่ตัวนี้ไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวเวลาคุณเห็นในชีวิตคุณอ่ะคำว่าโมเดลที่เติม ing นะคุณจะเจอ2แบบเลยนะครับเป็นทั้งโมเดลแบบ l ตัวเดียวหรือว่าเป็นโมเดลแบบ l 2ตัวนะครับอันนี้ไม่รับประกันว่าถูกหรือผิดนะผมมีความรู้สึกว่า l ตัวเดียวเนี่ยเป็นแบบอเมริกันส่วน l 2ตัวเนี่ยเป็นแบบอังกฤษนะครับซึ่งใช้ได้ทั้งคู่นะครับแต่ผมมาถนัดแบบแรกเพราะว่าเราโตมากับหนังฮอลลีวูดนะอเมริกันสไตล์ก็เลยเป็นแบบที่เราเลือกใช้นะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่อง grit and persistence ใช่ไหมคำว่า grit หรือ grit ตัวนี้คราวที่แล้วเราเปิดดิกไปแล้วไม่รู้จำได้ป่ะ grit ตัวนี้หมายถึงแบบเศษกรวดเศษทรายเม็ดทรายเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับมันให้ความรู้สึกในแง่ของความแข็งแกร่งเนี่ยนะครับส่วน persistent ก็คือเหมือน persistent อันนี้เป็นคำนามนะพอคุณเห็นทรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณควรจะนึกในรูปของ adjective ได้เลยนะครับเนาะถ้าเป็น adjective ก็เปลี่ยนตัว ce เป็น t อะไรเงี้ยนะครับเนาะตัว jหัวเพิ่มมาตัวนึงอันนี้เป็นนะ persistent นี่หมายถึงอดทนน่ะตื้ออะไรเงี้ยคนที่มีลูกตื้อกัดไม่ปล่อยอะไรเงี้ยนะครับนะ ก็ลองดูว่าลองนึกในใจว่าเกี่ยวอะไรกับมีรายได้เยอะไหมนะเราจะต้องเป็นคนอดทนมีลูกตื้อมีความพยายามอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ทักษะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่อง programming literacy นะครับคือมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมนะครับเราพูดไปแล้วเนาะ literacy นี่หมายถึงการอ่านออกเขียนได้ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้คำว่า literacy เนี่ยเอามาใช้กับทุกทักษะเลยเช่นเขียนโปรแกรมได้นะครับก็เรียกว่าเป็น programming literacy ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วก็มาเรียกว่าเป็น digital literacy อะไรแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นทักษะกลุ่มที่2นะครับ